จุดเริ่มต้นก็คืองานหายครับงานคืองานมีนาเมษาตอนนี้ก็ระงับหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าที่เป็นห่วงมากกว่าคือพฤษภามิถุนาและเดือนต่อๆไปเพราะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็เงินเก็บก็พอมีแล้วก็ภรรยาก็ยังมีอาชีพอยู่คือภรรยาก็ยังทำโปรดักชันเฮาส์กับที่บ้านแล้วก็กับลูกสาวนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยสบายใจที่จะกินเงินเขาให้เขาหาค่ากับข้าวเข้าบ้านอะไรเงี้ยก็เลยช่วงอยู่เฉยๆก็ไม่อยากอยู่เฉยๆช่วงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็คิดกลับไปเบสิกที่สุดก็คือขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเพราะว่าก็ลูกสาวชอบกินด้วยที่บ้านชอบกินด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะขายง่ายแล้วก็ฝึกทำได้ไม่ยากนะครับก็เลยลองมาทำดูครับไม่นานเลยครับไม่นานเลยครับไม่นานเลยแล้วก็อยู่บ้านหลายวันที่นานกว่าคืออยู่ว่างซะจนแบบเบื่อครับแล้วก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างนะการลงทุนในช่วงนี้มันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงทำไมเราถึงตัดสินใจมาลงทุนแบบนี้จริงๆแล้วเรามีร้านหมาล่าสโบไม้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เรารู้สึกว่าอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยร้านเรามันเป็นร้านเสียบไม้ย่างอยู่แล้วแล้วเราก็มีวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมมาแล้วเราเพียงแต่ว่าขึ้นเตามาอีกเตานึงซึ่งมันไม่ได้ลงทุนเยอะอะไรเลยแล้วก็สูตรก็เป็นสูตรของคุณแนนเจ้าของก็สูตรก็เป็นของหุ้นส่วนเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นได้เองง่ายที่บ้านและจริงๆแล้วทุกคนก็สามารถทำได้ที่บ้านหมดเลยครับเพียงแต่มีเตาเดียวก็ขายได้แล้วเลยจริงๆนี่คือขายหมูปิ้งเช้าแล้วตอนบ่ายก็คือยังเป็นหม่าล่าตอนเย็นยังเป็นหม่าล่าอยู่แต่ตอนนี้เขาไม่ให้รัฐบาลไม่ให้นั่งกินที่ร้านก็จะเป็นไลน์แมนมาส่งอะไรฮะก็ขายเดลิเวอรี่กับสองคือยังไม่รู้ว่าเคอร์ฟิวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเคอร์ฟิวเกิดตอนเย็นหม่าล่าก็คงไม่ได้ขายก็คงมาขายตอนเช้าอย่างเดียวกับการตอบรับทั้งหมูปิ้งแล้วก็หม่าล่าตอนนี้ยังโอเคหมูปิ้งดีนะครับหม่าล่าก็ยังดีอยู่ครับแล้วก็หม่าล่าเนี่ยคนชอบอยู่แล้วส่วนหมูปิ้งเนี่ยดีเพราะพี่ๆสื่อช่วยด้วยแหละครับแล้วก็ผู้คนผมว่าตอนนี้ผู้คนมาให้กำลังใจกันมากกว่าแต่ว่าวันต่อไปนะไม่รู้ว่าถ้าขายแล้วรสชาติไม่อร่อยเขาคงไม่มาซื้อแล้วล่ะครับผมก็เริ่มขายเมื่อวานครับวันนี้วันที่2ครับเราตั้งยอดไปที่ว่าแต่ละวันจะต้องได้เมื่อวานเนี่ยตั้งไว้600ไม้ก็หมดแป๊บเดียววันนี้เนี่ยน่าจะประมาณ1,000ไม้อะครับจากตอนที่พี่เขาโพสต์ใน IG อะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นกำลังใจที่ดีครับแล้วก็เขาก็บอกว่านอกจากเราให้กำลังใจเขาแล้วเราก็นอกจากเขาให้กำลังใจเราเราก็เหมือนให้กำลังใจเขาด้วยก็ตอนนี้ก็มีอะไรก็อยู่กับปัจจุบันกันนะครับก็พยายามลุกขึ้นมาสู้ครับอย่างน้อยเรายังเหลือลมหายใจก็สู้กันต่อไปครับมันดูค่อนข้างเหมือนกับที่ทำน้อยใจอะไรช่วงการทำงานด้วยหรือเปล่าครับมันเป็นเรื่องของความจะบอกว่าน้อยใจก็คงไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของความบทเรียนอีกบทหนึ่งมากกว่าว่าเฮ้ยอย่าไปทนงมันมากทำอะไรมาหลายปีพยายามคือได้รางวัลมาวันหนึ่งอาชีพอย่างเราเนี่ยถ้าแสงไม่ฉายมาจับซะเกิดสถานการณ์บ้านเมืองซะมันเป็นอาชีพที่งอนแง่นมากนะครับมันเป็นอาชีพที่ผมจะบอกว่ายังไงมันเป็นอาชีพที่สิ้นเปลืองคือมันไม่ได้อยู่ในปัจจัย4เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะคนเอาชีวิตรอดอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะโดนถอดออกได้ง่ายๆโดนจบได้ง่ายๆมันไม่มีอะไรรับประกันได้เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จงเตรียมใจรับมันซะว่านี่แหละขึ้นได้มันต้องมีลงได้ขึ้นเป็นก็ลงให้เป็นครับพี่กอล์ฟคิดว่ามันคือวิกฤตที่สุดในชีวิตของเราเลยโอ้ไม่ฮะผมเคยนอนข้างถนนผมเคยอะไรมากกว่านี้นี่คือผมยังมีบ้านอยู่นะฮะยังมีบ้านที่ผ่อนหมดยังมีรถที่ผ่อนหมดไม่มีหนี้นะฮะแล้วก็ยังมีลูกสาวยังมีภรรยาที่เป็นกำลังใจให้ผมเคยนอนข้างถนนคนเดียวอันนั้นเนี่ยน่าจะวิกฤตกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแค่นี้นี่คิดปะติ๋วมากเลยครับง่ายๆเลยครับพี่กอล์ฟใช้วิธีอธิบายกับน้องชูใจยังไงบ้างพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ชูใจเขาชอบกินหมูปิ้งครับเขาสนุกมากเลยเขาไม่ได้มานั่งเครียดกับเราเพียงแต่เขาก็จะบอกว่าเขาเหงาเพราะว่าเขาไม่ได้ออกบ้านเขาแบบเขาอยากเจอเพื่อนเขาอะไรเราก็พยายามอธิบายว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพิเศษเพราะว่าตัวป้าป๋าเองก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันเราทุกคนเพิ่งเคยเจอใหม่โลกใบนี้เพิ่งเคยต้อนรับเลยโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจและสู้ไปด้วยกันนะกับทางพี่เบลเองเขาให้กำลังใจไงบ้างคะเพราะว่าในโค้ชก็มีพูดถึงพี่เบลด้วยเบลเขาจริงๆเขาก็บอกให้เราอยู่เฉยๆเพราะว่าเขาเป็นห่วงเรื่องหวัดเขาไม่อยากให้เราออกบ้านแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอะไอที่บ้านก็ยังอยู่ได้อะครับที่บ้านก็ยังพออยู่ได้มันไม่จำเป็นต้องมาทำอะไรอย่างนี้แต่ผมด้วยความเป็นหัวหน้าครอบครัวผมก็รู้สึกว่า
ม่ได้อยากอยู่เฉยๆจริงๆอยากหาความปลอดภัยถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วยังจะคงขายหมูปิ้งอยู่ผมคิดว่าก็คงจะไปทำงานหลักด้วยแต่ว่าหมูปิ้งคงยังไม่ทิ้งตอนนี้สนุกครับแล้วก็ยังจะดูว่าจะต่อยอดอะไรไปได้บ้างเพราะว่าคนถามซื้อแฟรนไชส์เยอะมากเลยตอนนี้เพียงแต่ว่าต้องตอนนี้เราก็ต้องทำให้รสชาติเราดีที่สุดก่อนนะครับปิ้งหมูยังไม่ไหม้อยู่เลยครับไปขายแฟรนไชส์คงไม่ไหวผมถึงพยายามที่จะขายเช้าอะครับ3ชั่วโมงเอาให้หมดแล้วรีบกลับบ้านไปทำไปอยู่บ้านกักตัวคือไม่ฝืนนะฮะถ้ารัฐบาลสั่งเคอร์ฟิวผมก็พร้อมปิดร้านผมก็พยายามที่จะออกมาเช้าที่สุดตอนคนน้อยที่สุดตอนไม่ชุมนุมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าคิวไว้ห่างๆกันหน่อยในเรื่องจากตารางงานก่อนหน้านี้ที่พี่ป๊อปถูกแคนเซิลไปนี่มันยาวเป็นหลายเดือนเลยไหมคะเมษาน่าจะมีประมาณเกือบ30งานนะครับแล้วก็มีนาที่เพิ่งถอดไปนี้แน่ๆจะ10กว่างานแล้วพฤษภาอีกน่าจะมีอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้พฤษภายังไม่รู้ยังไงมิถุนายังไม่รู้ยังไงนะครับโอ้โหขอเช็ดเหงื่อทีเลย บานนะครับแล้วก็แต่ว่าคือปัญหาคืองานเลื่อนนี่ไม่เลื่อน งานเลื่อนแต่รายจ่ายไม่เลื่อนนะฮะก็ผมยังโชคดีแต่ว่าคนที่เขาไม่มีรายได้จริงๆคนที่เขาเป็นลูกจ้างคนที่เขาโดนถอดงานอะไรเงี้ยอันนั้นน่าเห็นใจกว่าเยอะนะครับประกาศไว้เลยนะครับถ้าใครไม่มีข้าวกินมากินข้าวร้านผมนะฮะให้กินฟรีนะครับผมกินฟรีจนกว่าจะอิ่มเลยน้ำมีข้าวมีเดินเข้ามากินได้เลยนะครับขายทุกวันครับขายอยู่ตรงนี้ทุกวันครับอันนี้คือPRออกไปเลยว่าPRออกไปเลยครับพร้อมครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีข้าวกินใครจะไปฝากลูกฝากหลานนะครับเดินเข้ามาเลยครับบอกว่าช่วงนี้ลำบากครับกินเลยครับเอาไปฝากที่บ้านก็ได้ครับเดี๋ยวปิ้งให้กินครับไม่มีปัญหาครับเราหมุนเงินทันไหมพี่พอเจออะไรนะฮะเรื่องการหมุนเงินค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละครับก็ได้เป็นค่ากับข้าวนะครับเมื่อวานก็ขายได้หลักพันก็พอค่ากับข้าวคือกลับบ้านไปแล้วอย่างอ่ะกินกัน3คน2มื้อผมสบายมากเลยครับและมีหมูปิ้งกินด้วยผมว่าสบายมากตัวเรื่องการใช้จ่ายอะไรด้วยไหมคะบ้านเราไม่ได้กินยากอยู่แล้วครับก็รู้สึกไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องช้อปปิ้งซะมากกว่าอะไรเงี้ยก็หยุดซื้อเกมแม่มันก็ต้องหยุดซื้อกระเป๋าอะไรนะหยุดซื้อเกาหลีเนาะเห็นมีผู้ช่วยมีเพื่อนมาช่วยเพราะว่าคนเยอะมากครับไม่คือผมทีแรกผมนึกว่าผมแบบจะขายแบบโง่ๆแบบคนเดียวเลยแต่วันนี้คือคนเยอะจริงๆครับนี่คือไปแบบคาดการไม่ถูกแล้วตอนนี้เลยสถานการณ์นี้ก็คือต้องให้เพื่อนๆมาช่วยกันก่อนก็ฟ้ามืดยิ่งเห็นดาวครับเราก็ได้เห็นได้ชัดเลยว่าตอนเราลำบากใครอยู่กับเราบ้างนี่ก็เป็นข้ออีกข้อดีของโควิดนะครับอย่างแรกนะครับตัวผมตอนนี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าใครไม่มีข้าวกินหิวข้าวเดินมาบอกผมที่ร้านได้เลยนะครับแล้วผมก็พร้อมซัพพอร์ตตรงนี้นี่อะไรช่วยกันได้ช่วยกันไปก่อนนะครับหมูปิ้งจะพยายามปิ้งไม่ให้ไหม้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้กินกันอร่อยๆนะครับแล้วก็อยู่กับปัจจุบันครับเรายังเหลือลมหายใจของเราที่เรายังต้องสู้โชคดีแค่ไหนแล้วที่เรายังไม่ติดหวัดโควิดนะครับอย่างน้อยโชคดีมากๆแล้วที่เราไม่ติดหวัดแล้วก็ถ้ายังเหลือชีวิตผมว่าสักวันมันต้องมีความหวังครับครับอ๋อครับผมพี่บอยก็ให้เกียรติชวนเรามาช่วยเขียนนะครับแล้วเราก็ตอนเราเขียนเราคิดถึงคุณแมทธิวกับคุณลิเดียมากๆเพราะเราติดตามข่าวแล้วเราเห็นใจทั้งคู่ครับแล้วก็ผมเข้าใจเลยว่าการที่ภรรยาเราผมรู้ความทรมานของสามีเลยว่าการที่ภรรยาเราอยู่ห่างอีกห้องหนึ่งแล้วเราเจอกันไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะก็ผมรู้สึกว่านี่แต่เขาก็ยังสู้ทั้งคู่ผมก็เลยรู้สึกว่านี่คือกำลังใจที่ดีมากสำหรับพวกเราเลยโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้เป็นนะครับถ้าไม่ได้เป็นก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเราใช้เวลานานไหมคะไม่นานฮะเขียนแป๊บเดียวจริงเขียนแป๊บเดียวจริงพี่บอยเขาติดต่อมานานไหมคะตอนพี่บอยเขาติดต่อมาวันสองวันนะช่วงนั้นเรายังถ่ายเดอะแรปเปอร์อยู่แล้วเราก็เลยขอพี่บอยว่าเสร็จเดอะแรปเปอร์เดี๋ยวเรารีบเขียนให้ก็เสร็จเดอะแรปเปอร์เดี๋ยวก็รีบเขียนให้เลยแล้วตอนนี้ก็คือเป็น